สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน UBEK Channel โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเสนอสวัสดีครับพบกับพี่อาร์ตเวิร์กในรายการสนุกคิดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เช่นเคยครับวันนี้ครับพี่อาร์ตจะพาน้องๆนะครับไปเรียนในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับพี่อาร์ตไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยครับพี่อาร์ตมากับหนุ่มตีรูปหล่อกับสาวหน้ามนคนน่ารักจะเป็นใครกันนั้นไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยหน้าคุ้นเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เป็นไรครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวันชนะชัยแซ่อู่ครับชื่อเล่นชื่อเอเชียครับมาจากโรงเรียนเทพสนามนุสรณ์ครับน้องเอเชียครับกับน้องสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตน์ก้าวอารามเรืองค่ะมาจากโรงเรียนเทพสนามนุสรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อต้นกล้าค่ะน้องเอเชียน้องต้นกล้าครับพอจะรู้เรื่องของการคูณการหารดีขนาดไหนครับเรียกได้ว่าระดับเล็กน้อยปานกลางมากมากมากระดับไหนครับปานกลางปานกลางไม่เป็นไรครับหลังจากจบวันนี้ไปนะครับการคูณการหารน้องต้นกล้ากับน้องเอเชียจะอยู่ในระดับมากมากเลยครับสูงขนาดนั้นเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนการคูณการหารกับคุณครูช่างคิดในช่วงประตูสารพัดคิดกันเลยครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้มาพบกับคุณครูช่างคิดในช่วงประตูสารพัดคิดช่วงที่จะมาทบทวนความรู้ก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะต้องไปเจอกับโจทย์กันนะครับและในวันนี้ครับเด็กๆก็คงจะทราบกันแล้วใช่มั้ยครับว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการคูณและการหารแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนกันนะครับเรามาลองทำโจทย์จากช่วงที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวครูจะลองคิดให้ดูนะครับวิธีคิดของครูก็คือ30คูณด้วย5ได้คำตอบเท่าไหร่เราก็นำไปลบด้วย1เราก็จะได้ว่า30คูณด้วย5เท่ากับ150แล้วก็นำมาลบด้วย1เราก็จะได้คำตอบเท่ากับ149นั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรามาลองเช็คคำตอบจากการบวกทีละจำนวนกันเลยดีกว่าครับเริ่มจาก27บวกด้วย32เท่ากับ59จากนั้นครับมาบวกด้วย28จึงเท่ากับ87ครับจากนั้นบวกด้วย29เท่ากับ116จากนั้นครับบวกด้วย33เท่ากับ139พอดีกันเป๊ะเลยครับเห็นไหมครับได้คำตอบเท่ากันกับการคิดแบบการคูณของครูช่างคิดเลยนะครับเด็กๆอยากรู้ไหมครับว่าครูทำอย่างไรสิ่งที่ครูทำก็คือกระจาย33เป็น30กับ3ครับแล้วนำ3เนี่ยไปรวมกับ27ได้เป็น30ครับกระจาย32ครับเป็น30กับ2แล้วนำ2ไปรวมกับ28ก็ได้เป็น30เช่นกันครับสำหรับ29ครับมันเท่ากับ30ลบด้วย1ใช่ไหมครับดังนั้น27บวกด้วย32บวกด้วย28บวกด้วย29บวกด้วย33จึงเท่ากับวงเล็บเปิดครับ30บวกด้วย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 30วงเล็บปิดแล้วลบด้วย1ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็ก
ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการคูณเป็นวิธีเร็วและสะดวกอีกวิธีหนึ่งเลยครับต่อไปครับสำหรับเรื่องการคูณและการหารเด็กๆคงจะมีพื้นฐานเรื่องการคูณและการหารมาบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งเรามาทบทวนเรื่องการคูณกันก่อนเลยดีกว่าครับซึ่งการคูณเลขหลักเดียวนี่ครับเด็กๆคงทำกันได้ต่อไปครับเราจะมาลองคูณเลข2หลักขึ้นไปดูครับตอนนี้ครับครูมีอยู่2จำนวนครับก็คือ45และ23เราจะมาลองคูณ2จำนวนนี้กันเลยครับคิดมาถึงก็ให้โจทย์ไปอย่างยากมาเลยนะครับ45คูณด้วยจำนวน23คิดได้ไหมครับได้ค่ะได้นะครับชัวร์ชัวร์เริ่มเลยครับสุดยอดมากครับคิดไวมากแป๊บเดียวเสร็จแล้วน้องเอเชียครับมีวิธีการคิดอย่างไรบ้างครับเนี่ย45คูณจำนวน23คิดยังไงครับคิดก็คือดูที่เลข5กับ3ครับมาคูณกันครับว่าคูณได้เท่าไหร่ครับแล้วคูณได้เท่ากับ15เอา5แล้วก็เขียน1ไว้ข้างบนเขียน1ทด1ครับแล้วก็คูณ2 2ตัวนี้มาคูณด้วยกันแล้วก็บวกกับจำนวนที่ทดไว้เท่ากับก็13ครับก็กลายเป็น135ใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วก็เติม0ครับอืมแล้วก็ตัดเลขนี้ออกไปครับเพราะว่าใช้ไปแล้วครับครับแล้วก็เอา5กับ2มาคูณกันครับได้เท่ากับได้เท่ากับ10ครับก็เลยใส่0ทด1ใส่0ทด1ครับแล้ว4คูณ2 8ครับแล้วก็ทด1ก็เป็น9ครับแล้วสุดท้าย2ตัวนี้เอามาทำอะไรกันครับมาบวกกันก็เป็น1,035ครับ1,035ครับแล้วน้องต้นกล้าล่ะครับมีวิธีการคิดแบบนี้หรือเปล่าครับค่ะแบบเดียวกันได้คำตอบเท่ากันไหมครับค่ะโชว์หน่อยครับนี่เลยของน้องต้นกล้ากับน้องเอเชียนะครับได้คำตอบเท่ากับ 1,035 เท่ากันเลยคุณครูช่างคิดครับถูกไหมครับเริ่มจากขั้นแรกครับเราก็ต้องตั้งหลักของทั้ง2จำนวนให้ตรงกันก่อนแบบนี้ครับคือให้หลักหน่วยเนี่ยตรงกับหลักหน่วยและก็หลัก10ตรงกับหลัก10จากนั้นครับเราก็จะทำการคูณโดยจะต้องคูณทีละ1ตัวครับโดยการแยกคูณเนี่ยเราก็จะเอาจำนวนด้านล่างเป็นหลักเป็นตัวไปคูณซึ่งในที่นี้นะครับจำนวนที่อยู่ด้านล่างก็คือ23เราจึงจะนํา3ไปแยกคูณทีละตัวครับเมื่อนํา3ที่อยู่ด้านล่างไปคูณกับ5ที่อยู่ด้านบนก็จะได้เท่ากับใช่แล้วครับ15ครับเลข5ที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใส่ในช่องผลลัพธ์ส่วนเลข1ในหลัก10ครับเราก็จะนำไปทดไว้บนเลข4ของจำนวนบนจากนั้นครับเราก็นำ3ของตัวล่างเนี่ยไปคูณกับ4ของตัวบนและก็ต้องนำผลลัพธ์ที่ได้นี้นะครับไปบวกอีก1ครับที่ทดอยู่บนเลข4ด้วยครับเราก็จะได้ว่า
3คูณด้วย4เท่ากับ12ครับแล้วนำไปบวกกับ1เราก็จะได้เป็น13เราก็จะนำมาใส่ในช่องผลลัพธ์ก็จะได้ผลลัพธ์การคูณของหลักหน่วยเท่ากับ 1,350 นั่นเองครับหลังจากที่เราทำการคูณในหลักหน่วยเสร็จแล้วครับต่อไปก็มาทำการคูณในหลัก10กันบ้างนั่นก็คือ2ของจำนวนล่างนั่นเองครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการคูณเนี่ยเราจะต้องเติมเลข0 1ตัวลงไปในช่องผลลัพธ์ตรงที่ตำแหน่งของหลักหน่วยด้วยครับเพราะนี่เป็นการคูณของหลัก10ครับจำนวนที่นำมาคูณจริงๆแล้วไม่ใช่2ครับแต่ก็คือ20นั่นเองครับและเมื่อเราเติมเลข0ลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มคูณของหลัก10กันเลยครับนำ2คูณด้วย5ก็จะได้เท่ากับใช่แล้วครับ10ครับเติมเลข0เนี่ยลงในช่องผลลัพธ์แล้วนำเลข1นี่ครับขึ้นไปทดบนเลข4จากนั้นครับเราก็นำ2เนี่ยมาคูณด้วย4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะต้องนำไปบวกเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับบวกด้วย1ครับที่ทดอยู่บนเลข4ด้วยนั่นเองครับก็จะได้2คูณ4เท่ากับ8บวกด้วย1ครับคำตอบก็จะได้เท่ากับ9นั่นเองครับผลลัพธ์ของการคูณในหลัก10จะได้เท่ากับ900ครับและเมื่อได้ผลลัพธ์ของทั้ง2แล้วนะครับเราก็นำมาบวกกันครับก็จะได้คำตอบของ45คูณกับ23ซึ่งเท่ากับ 1,035 นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับโดยข้อนี้นะครับครูช่างคิดเนี่ยจะให้เด็กๆมาลองหัดทำไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าจำนวนที่เราจะคูณเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นครับจากการคูณ2หลักกับ2หลักเป็นการคูณ4หลักครับกับ3หลักโอ้โหฟังแล้วยากมากๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาทำกันเลยครับโดยจำนวนที่ว่านั้นก็คือ 8,075 คูณ392ครับช่างคิดครับอะไรจะขนาดนั้นให้คูณเลข4หลักกับ3หลัก 8,075 คูณ392คิดได้ไหมครับได้ได้ค่ะขนาดนั้นเลยชัวป้าบลงมือครับและตอนนี้ครับคำตอบที่ได้มาไม่เหมือนกันครับเอาละใครจะถูกใครจะผิดเรามาคอยดูกันครับข้อนี้ครับน้องเอเชียตอบว่า 2,517,300 ครับ 2,517,300 ค่ะแล้วน้องต้นกล้าล่ะครับตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับนี่เลยพี่อาถือให้1,165,400 ค่ะไม่เท่ากันครับคนหนึ่ง2ล้านกว่าคนหนึ่ง3ล้านกว่าใครคิดถูกใครคิดผิดคุณครูช่างคิดครับเฉลยหน่อยครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการตั้งทั้ง2จำนวนให้หลักตรงกันซะก่อนครับโดยเราจะเอา 8,075 เนี่ยไว้ด้านบนและ392ไว้ด้านล่างขั้นที่1ครับนำ2คูณด้วย 8,075 ได้ผลคูณเท่ากับ 16,150 ครับขั้นที่2ครับนำ90เนี่ยไปคูณด้วย 8,075 ได้ผลคูณเท่ากับ 726,750 ครับขั้นที่3ครับนำ300ไปคูณด้วย 8,075 ได้ผลคูณเท่ากับ
2,422,500 ครับขั้นที่4ครับเราก็จะเอาทุกค่านี้นะครับมารวมกันครับก็จะได้เป็นว่า 16,150 บวกด้วย 726,750 บวกด้วย 2,422,500 คำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ 3,165,400 นั่นเองครับดังนั้นครับ 8,075 คูณด้วย392ผลคูณจึงเท่ากับ 3,165,400 แหมเป็นไงครับเด็กๆได้คำตอบตรงกับครูไหมครับและถ้าอีกจำนวนล่ะครับ 1,250 คูณด้วย999โอ้โหเลขเยอะขึ้นทีเดียวครับแต่ครูมีวิธีง่ายๆจะมาบอกครับนั่นก็คือเราสามารถใช้การบวกหรือการลบเข้ามาช่วยได้นั่นก็คือวงเล็บเปิดครับ 1,250 คูณด้วย 1,000 ครับวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดครับ 1,250 คูณด้วย 1 วงเล็บปิดครับก็จะได้ 1,250,000 ลบด้วย 1,250 ได้เท่ากับ 1,248,750 ครับที่ทำได้อย่างนี้ก็เพราะว่า999เนี่ยนำไปบวก1เพื่อให้เป็นจำนวนเต็มให้ต่อการคูณนั่นเองครับหลังจากที่เรานำมาบวกเพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการคิดแล้วนะครับแล้วก็ต้องลบออกในตอนหลังด้วยเท่านั้นเองครับเมื่อทำการคูณได้แล้วครับต่อไปเราลองมาดูวิธีการหารกันบ้างดีกว่าครับโดยเราจะทำด้วยวิธีหารยาวนั่นเองเราจะมาลองหาร 56,088 หารด้วย123ว่าได้เท่าไหร่กันครับอีก 56,088 หาร123คิดได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องใช้การคูณครับการคูณในแม่ครับคิดได้ต้องขนาดนั้นเลยครับคือพอดีขนาดนี้โอวดีขนาดนี้อย่าผิดนะครับนี่โอกาสแก้ตัวของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าข้อนี้ยากจริงๆครับและคำตอบตอนนี้ครับไม่เหมือนกันอีกแล้วรอบนี้เรามาดูที่น้องต้นกล้าก่อนดีกว่าครับน้องต้นกล้าครับตอบเท่าไหร่ครับ456ค่ะ456นี่ครับคำตอบน้องต้นกล้าครับนี่วิธีการคิดก็ชัดๆนะครับเห็นเลยนะครับตอบ456ส่วนน้องเอเชียของเราครับเป็นคนที่คิดเลขได้เก่งมากครับหารไปหารมาครับผิดแล้วนี่เลยครับตอบมาครับน้องเอเชียครับดังๆฟังชัด
46,300 ครับ46,300เสร็จพี่อาบอกเลยว่าน้องเอเชียความจริงเป็นคนที่เก่งมากนะครับแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นแล้วก็ไม่มีสมาธิพอสมควรเพราะว่านั่งกับสาวหน้ามนคนน่ารักคนนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยจากคุณครูช่างคิดเลยครับเราก็ต้องมาตั้งเลขทั้ง2จำนวนให้พร้อมกันกับการหารซะก่อนก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับและเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วครับเราก็จะมาลองหารทีละตัวโดยเราจะใส่ตัวเลขที่หารได้ลงไปบนจำนวนตัวตั้งซึ่งในที่นี้ก็คือ 56,088 นั่นเองครับนำ123หารด้วย5ตัวแรกซึ่งไม่สามารถหารได้เราก็จะเว้นไปหารตัวถัดไปโดยนำ123เนี่ยไปหารด้วย56ครับก็ยังไม่สามารถหารได้ก็ต้องเว้นละไปครับตัวถัดไปครับคือ560ซึ่ง123เนี่ยสามารถหารด้วย560ได้สิ่งที่ต้องหาก็คือจำนวน123คูณจำนวนใดได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับจำนวน560มากที่สุดซึ่งจำนวนที่ได้ก็คือ4ครับนำ4ไปใส่ไว้บนเลข5และ123คูณ4จะได้492นำ492เนี่ยมาใส่ไว้ใต้จำนวน560โดยเรียงเลขให้ตรงกันแล้วนำ560ลบด้วย492ก็จะได้68เขียน68ไว้ใต้492โดยเขียนให้ตรงหลักแบบนี้ครับจากนั้นดึงเลข8จากด้านบนนะครับลงมาหารต่อก็จะได้688หารด้วย123ก็ทำเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้คือจำนวน123คูณกับจำนวนใดแล้วได้688โดยจำนวนที่ได้ก็คือ5ได้ว่า123คูณ5เท่ากับ615และนำ688มาลบด้วย615ก็จะได้เท่ากับ73นั่นเองครับโดยเลข5ที่ได้นี้นะครับเราก็นำไปใส่ไว้บนจำนวน 56,088 ต่อจาก4จากนั้นเราก็ดึง8ตัวสุดท้ายลงมาไว้หลัง73ก็จะได้738แล้วเราก็หาร738ด้วย123ก็จะได้ออกมาเท่ากับ123คูณ6เท่ากับ738ดังนั้นเราก็จะได้6เป็นตัวสุดท้ายที่ทำให้จำนวนหารลงตัวพอดีดังนั้นเมื่อเราหารจำนวน 56,088 ด้วย123ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ456นั่นเองครับเป็นการหารที่ลงตัวพอดีแต่ถ้าเป็นการหารที่ไม่ลงตัวล่ะครับทำยังไงดีนะจำนวน2จำนวนคือเราจะหาร 56,421 ด้วย863เราก็เริ่มจากการตั้งหารด้วยวิธีการหารยาวแบบปกตินั่นเองครับ863หาร5ไม่ได้ต้อง
ต้องถัดไปหาร56 863ก็หาร56ไม่ได้ต้องถัดไปหาร564 863หาร564ไม่ได้ต้องถัดไปหาร5612 5642แล้วก็ต้องมาหาจำนวนที่คูณกับ863แล้วได้ใกล้เคียงกับ5642เราสามารถเดาได้จาก8คูณด้วย7ได้56แต่8ของเรานั้นครับเป็น86ดังนั้นเราจึงต้องลดลงมา1เพื่อให้ไม่เกิน5642ก็จะได้เป็น863คูณด้วย6ก็จะได้5138เราก็จะใส่เลข6บนเลข2แล้วใส่5138ใต้5642แล้วก็ลบกันก็จะได้404จากนั้นครับก็ดึงเลข1ลงมาที่404ก็จะได้4041หารด้วย863เราต้องหาจำนวนที่คูณกับ863แล้วใกล้เคียงกับ4041เราสามารถเดาได้ครับว่าเป็นจำนวนใด8คูณ5ได้40แต่จำนวนของเราเป็น86จำนวนที่นำมาคูณนี่ครับต้องลบลงมาอีก1จะได้863คูณ4ก็จะได้3452นำไปใส่ได้4041แล้วลบกันนะครับก็จะได้589ตอนนี้ครับตัวที่จะดึงหมดแล้วครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า 56,421 หารด้วย 863 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 64 เศษ 589 นั่นเองครับแหมเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆเรื่องการคูณการหารไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงตอนหาคำตอบเด็กๆก็ต้องดูให้ตรงหลักด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ๆทั้ง2คนครับในช่วงกวนชวนคิดนะครับช่วงที่จะพาน้องๆเนี่ยไปสนุกกับโจทย์ของคณิตศาสตร์นะครับและที่สำคัญนะครับได้ไปเที่ยวกันอีกด้วยใช่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนไปดูกันเลยไปทางนู้นนู้นไม่เอาไปทางนู้นดีกว่านู้นทางนู้นมั้ยเอ้ยทางนู้นไปเลยครับแล้วหลังจากที่เราได้เล่นเครื่องเล่นแบบเบาๆเบาๆแล้วถือเป็นการวอร์มอัพกันไปแล้วนะฮะเราจะไปลองเหยียวไปหานะครับใช่เพราะว่าพี่ว่ามันต้องเป็นเครื่องเล่นแบบหนักขึ้นมาแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปเลยฮะไอ้ขอขึ้นก่อนเลยรีบเลยเลยพี่แกนใช่แล้วนะครับน้องๆเล่นน้องซอฟี่เนี่ยขาสั่นเลยงั้นก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อเนี่ยพี่ขอพักให้หายขาสั่นก่อนนะครับน้องๆเอาละครับระหว่างที่รอพี่แกนขาสั่นนะฮะเราไปดูโจทย์การคูณและการหารกันเลยดีกว่าครับโจทย์ใช่ไหมครับโดยโจทย์ของเราครับน้องๆจะมีทั้งหมด3ข้อครับซึ่งเป็นเรื่องของการคูณและการหารครับข้อที่1เนี่ยก็คือ145นะครับบวกด้วย 1,250 คูณกับ25นะครับข้อที่2ครับวงเล็บเปิด128นะครับบวกด้วย 3,682 นะครับวงเล็บปิดบวกด้วยนะครับวงเล็บเปิด 3,000 นะครับหารด้วย60นะครับส่วนต่อไปข้อที่3นะครับวงเล็บเปิดนะครับ 6,424 นะครับหารด้วย73ครับวงเล็บปิดคูณด้วย345ครับโดยโจทย์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ข้อแล้วพี่จะให้น้องๆเนี่ยทั้ง2คนเลือกทำเอานะครับว่าใครอยากทำข้อไหนครับถ้าน้องพร้อมแล้วเนี่ยเราให้น้องทำโจทย์กันก่อนเลยดีกว่าไปกันเลยครับโอเคครับพี่กวนชวนคิดครับนี่ก็เป็นเด็กป.5นะครับให้โจทย์ยากขนาดนี้คิดว่าทำได้ไหมครับได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเชียร์
ว่าไงครับนายพอได้น่าจะพอได้สู้ไปสู้สู้สู้นะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ใครจะทำข้อไหนบ้างครับข้อ1ข้อ1ค่ะข้อที่2ใครทำครับข้อที่3ใครทำครับข้อ2ครับข้อ2เอาเป็นว่าน้องเอเชียครับเป็นสุภาพบุรุษมากเสียสละครับครับไม่ทำข้อ1ทำข้อ2ให้แต่ว่าข้อ3น้องต้นกล้าครับเสียสละยิ่งกว่าครับข้อ3ทำข้อ3ให้เยี่ยมมากเลยนายจับมือแบบนี้เหมือนกันพี่เลยครับถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยชวนคิดอะไรนี่ก็ให้โจทย์อะไรมาสักหมื่นไปหมดนะครับเรียกได้ว่ายากมากเลยใช่ไหมใช่ไหมน้องเอเชียใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคำตอบเป็นไงบ้างครับมันเดิมอย่าพึ่งพี่ยังไม่ถามดีกว่าถามข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งน้องต้นกล้าครับคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ 31,395 ค่ะ 31,395 ฟังไว้ดีๆนะครับข้อที่2ครับน้องเอเชียครับ3,860ครับ 3,860 ข้อที่3ครับน้องต้นกล้าครับ3,360ค่ะ3,360เอาเป็นว่าคำตอบทั้ง3ข้อเรามีให้คุณครบครับแต่ว่าความถูกต้องเราไม่รู้จะให้คุณครบทั้ง3ข้อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไปฟังเฉลยกันครับสำหรับข้อนี้นะครับเราต้องเริ่มจากการคูณ 1,250 และ25ก่อนโดยเด็กๆครับจะลืมตั้งหลักของทั้ง2จำนวนให้ตรงกันแบบนี้ครับแล้วก็นำเลข5เนี่ยไปคูณเลขโดดทุกตัวของ1,250จะได้ว่า5คูณด้วย0เท่ากับ0ต่อไปครับ5คูณด้วย5เท่ากับ25ครับเติมเลข5ลงในผลลัพธ์หลัก10และทด2ไว้บนเลข2ของหลัก100ครับต่อไปครับคูณ5ด้วย2ของหลัก100เท่ากับ10บวกด้วย2ที่ทดไว้ด้านบนเท่ากับ12เติม2ลงในผลลัพธ์หลัก100ครับทด1ลงบน1ในหลักพันต่อไปคูณ5ด้วย1ในหลักพันก็จะได้5บวกด้วย1ที่ทดอยู่กลายเป็น6ครับจึงเติม6ลงในผลลัพธ์ของหลักพันแบบนี้ครับจากนั้นครับเราจะมาคูณในหลัก10ต่อด้วย2ครับแต่ก่อนที่จะคูณด้วย2เราต้องเติม0ครับลงไปในผลลัพธ์ของหลักหน่วยก่อนครับเพราะที่จริงแล้วเป็นการคูณด้วย20นั่นเองครับจากนั้นครับเราก็คูณ2ด้วย0ก็จะได้0เติม0ลงในผลลัพธ์หลัก10ครับจากนั้นครับคูณ2ด้วย5ได้เท่ากับ10เติม0ในผลลัพธ์หลัก100ครับแล้วทด1ลงบนเลข2จำนวนด้านบนครับจากนั้นครับคูณ2ด้วย2ในหลัก100ได้เท่ากับ4บวกด้วย1ที่ทดอยู่เท่ากับ5ครับจึงเติม5ลงในผลลัพธ์ของหลักพันครับจากนั้นครับคูณ2ด้วย1ในหลักพันได้เท่ากับ2จึงเติม2ลงในผลลัพธ์หลักหมื่นครับแต่ว่าเรายังหาผลลัพธ์การคูณยังไม่ได้นะครับเพราะเราต้องนำผลลัพธ์หลักหน่วยและหลัก10มาบวกกันก่อนก็จะได้เท่ากับ 6,250 บวกด้วย 25,000ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 31,250 นั่นเองครับจากนั้นครับเราก็ไปบวกด้วย145ตามโจทย์ครับก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 31,395 ครับ
ก้อนนี้ครับในส่วนของการหาร 3,000 ด้วย60ครับเราก็ตั้งหารแบบปกติเลยนะครับโดยการหารยาวเนี่ยจะเริ่มที่หาร3ด้วย60ซึ่งไม่สามารถหารได้ครับจึงต้องขยับไปหาร30แทนแต่30เนี่ยก็ยังไม่สามารถหารได้เหมือนกันครับก็ขยับไปหารที่300แทนครับ300สามารถหารด้วย60ได้ซึ่งได้เท่ากับ5ครับจึงใส่เลข5ลงบน0ตัวที่2จากทางขวามือครับและเติม300ลงด้านล่างจำนวน 3,000 โดยให้เลข3ตรงกันครับก็จะเท่ากับว่าเรานำ300เนี่ยลบด้วย300ก็ได้เท่ากับ0ครับแต่ว่าเรายังเหลือ0อีก1ตัวที่ยังไม่ได้ใช้ครับจึงดึง0ตัวเนี้ยขึ้นไปด้านบนดังนั้นผลลัพธ์การหาร 3,000 ด้วย60จึงเท่ากับ50นั่นเองครับเราก็จะนำไปทำตามโจทย์ต่อนะครับโดยบวกด้วยวงเล็บด้านหน้าวงเล็บด้านหน้าเนี่ยเป็นผลบวกของ128และ 3,682 ครับซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,810 และเมื่อนำมาบวกด้วย50ก็จะเท่ากับ 3,860 นั่นเองครับเรามาดูข้อต่อมากันดีกว่าครับ 6,424 หารด้วย73ครับเริ่มด้วยการตั้งหารครับเริ่มจากการหาร6ด้วย73แต่6เนี่ยยังหารไม่ได้จึงขยับไปที่64ครับ64ก็ยังหารไม่ได้เช่นเดิมครับจึงขยับไปที่642ครับจึงหาต่อว่า73เนี่ยคูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ642ครับและจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ8นั่นเองครับโดย73คูณ8ได้เท่ากับ584ครับเขียน8ไว้บนเลข2แล้วก็เขียน584เนี่ยไว้ใต้642ครับจากนั้นครับนำ642เนี่ยมาลบด้วย584ก็จะได้เท่ากับ58นั่นเองครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็ดึงเลข4จากด้านบนแบบนี้ครับมาไว้ที่ด้านหลังของเลข58ครับก็จะกลายเป็น584เราก็ทำการหาร584ด้วย73ครับเด็กๆเคยหารกันมาแล้วครับว่าจำนวนที่หาร584ด้วย73ลงตัวก็คือเลข8นั่นเองครับจึงใส่เลข8ไว้ด้านบนของเลข4ตัวสุดท้ายของ 6,424 นั่นเองครับดังนั้นผลลัพธ์การหาร6,424 ด้วย 73 จึงเท่ากับ 88 ครับจากนั้นครับเราก็นำ88เนี่ยไปคูณด้วย345แหมแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับตั้งคูณแบบปกติเลยครับ345เอาไว้ด้านบนแบบนี้ครับส่วน88เอาไว้ด้านล่างครับเริ่มจากการคูณหลักหน่วยก่อน8คูณด้วย345เท่ากับ2760จากนั้นก็คูณในหลัก10ครับ80คูณด้วย345เท่ากับ 27,600
แล้วเราก็นำผลคูณของทั้ง2หลักมาบวกกันครับได้เท่ากับ 3,360 ครับดังนั้นครับผลลัพธ์สุดท้ายของข้อนี้จึงเท่ากับ 3,360 นั่นเองครับสำหรับการคูณกันของจำนวนที่มากกว่า2หลักและ3หลักนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณทั่วไปครับคือการตั้งหลักของทั้ง2จำนวนให้ตรงกันจากนั้นก็เริ่มคูณจากหลักหน่วยของตัวคูณไล่ไปเรื่อยๆครับจนครบทุกจำนวนทุกหลักจากนั้นก็เอาผลคูณจากแต่ละหลักเนี่ยมาบวกกันนั่นเองครับส่วนการหารครับค่อยๆไล่หารไปทีละตัวตามหลักการหารทั่วไปและหากเด็กๆชำนาญเรื่องสุดคูณก็จะช่วยให้การหารนั้นเร็วยิ่งขึ้นครับเพราะจะทำให้หาได้ว่าเลขโดดใดที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลลัพธ์ใกล้กับตัวตั้งนั่นเองครับถูกต้องหมดเลยเย้โอ้โหเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยโดนหลอกเนี่ยโดนหลอกยังไงครับพี่โก้ชวนคิดเขาหลอกอะไรครับเขาหลอกผมว่าผิดผิดแต่มันก็ผิดใหม่หลายครั้งมาอันนี้ยังไม่ได้รวมเหรอแล้วรวมแล้วเป็นไงถูกไหมรวมถูกครับแล้วน้องต้นกล้าครับถูกปวดหัวไหมครับโจทย์อันนี้ปวดมากเล่นสนามมืดเลยนะตอนนี้ ใช่ไหมโอ้โหพี่กุญชนกีครับถือว่าโจทย์ยากมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรเด็กๆได้นะครับก็กลับไปหาโจทย์มาใหม่ให้พวกเราทำแล้วกันนะแค่นี้มันยังง่ายเกินไปนะครับ ใช่ไหมไม่ตอบหัวล้อคือคำตอบนะครับโอเคครับแล้ววันนี้ครับเราได้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับทักษะการคูณครับแล้วเราคูณผิดคูณถูกมากี่รอบครับหลายรอบหลายรอบดีไหมครับดีไหมพี่อาร์มว่าดีนะเพราะว่าเป็นการฝึกเรานะครับแล้วต้นกล้าล่ะครับทักษะการหารค่ะทักษะการหารเป็นไงครับถอนหายใจแปลว่ายากแต่ว่าต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าทำถูกหมดเลยทุกข้อนะครับน้องต้นกล้าเก่งมากเอเชียนะครับเก่งมากตบมือตัวเองครับผมแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับฝึกการคูณการหารนะครับได้ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นป.5หน้า25ถึงหน้า27นะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโยเอ้หัวเราะแบบสะใจ1 2 3ทางไกลคิดจะทำ